เมื่อได้ยินเสียงสัตว์ประหลาดโผล่เข้ามาทีมโจมตีระดับ A นั้นก็ได้ตั้งท่าป้องกันพวกเขานั้นได้ทำการเปิดโล่ป้องกันอย่างดุเดือดและนักเวทที่อยู่ด้านหลังนั้นก็ใช้เวทมนต์ทำการโจมตีทำให้เกิดความเสียหายเวทมนต์ขนาดใหญ่กว่าล้านทั้งดันเจียนผู้นำซอคิออนนั้นรู้สึกมึนงงเล็กน้อยเหตุใดม้าป่านั้นจึงได้มาปรากฏตัวในดันเจียนระดับ A ได้ซึ่งซอจิงวูเองก็ยังอยู่ในความสับสนผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่ข้างซอจิงวูแล้วจึงได้อธิบายให้เขาฟังว่าในดันเจียนน่ะหมาป่าเป็นประเภทระดับ C พวกมันนั้นอ่อนแอจนเกินไปที่จะอยู่ในดันเจียนระดับ A และมันนั้นอยู่ชั้นล่างของห่วงโซ่อาหารดังนั้นล่ะก็มันนั้นจึงเป็นอาหารให้แก่ผู้ล่าหรือก็คือสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าพวกมันแม้ว่าหมาป่านั้นจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่ว่ามันนั้นก็ไม่มีสัตว์ประหลาดที่พวกมันนั้นสามารถล่าได้หากไม่มีอาหารล่ะก็สัตว์ประหลาดเหล่านี้นั้นก็จะอ่อนแอและไม่สามารถอยู่รอดได้ขณะเดียวกันนั้นเองซอจิวูครับก็ได้พบร่องรอยปลอกคอนั้นอยู่บนร่างกายของหมาป่าทำให้เขานั้นพบความผิดปกติแปลว่ามันจะต้องมีสัตว์ประหลาดที่แสนจะชาญฉลาดในการรู้จักการเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะปล่อยมันออกมาล่าคนดูเหมือนว่านี่จะยากลำบากและดูเหมือนกับว่าลางสังหรณ์ของซอนจีวูนั้นก็จะเป็นจริงนะครับเพราะไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งโผล่ออกมาซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ครับมันนั้นคือออคขนาดยักษ์นั่นเองมันนั้นมีท่าทางดุร้ายเป็นอย่างมากทุกคนนั้นอดไม่ได้ที่จะตื่นตระหนกทันใดนั้นเองครับอ็อกยักษ์กลุ่มใหญ่นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยเสียงคำรามอ็อกนะครับได้คว้างหอกและเล็งไปที่ผู้นำซองคีออนในทันทีในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมซองคีออนนั้นก็ได้ยกมือขึ้นแล้วก็ใช้โล่ของเขานั้นป้องกันแต่สิ่งที่ทำให้เขานั้นแปลกใจก็คือว่าการคว้าของในครั้งนี้นะทำให้โล่ของเขานั้นแตกจริงๆอย่างนั้นเหรอและการโจมตีนะครับก็ได้เริ่มเกิดขึ้นศัตรูโดยรอบนะครับได้พุ่งเข้ามาทำการโจมตีพวกเขาหลายคนเหล่านักเวทครับไม่สามารถถอยกลับไปได้จึงได้ทำการเปิดการโจมตีในทันทีเวทมนต์อันทรงพลังนั้นสามารถขับไล่พวกออกได้โดยตรงแต่อย่างไรเสียก็ตามครับพวกออกนั้นมีผิวหนังที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกมันนั้นสามารถวิ่งเข้าหาศัตรูได้อีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาวิกฤตนี่เองครับผมนักเวทมนต์ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจีน่านั้นก็ได้ทำการร่ายเวทมนต์นะครับในการผนึกออกเอาไว้ไม่ให้มันนั้นขยับขยื่นได้สักพักหนึ่งแต่ว่าเธอนั้นก็อาจจะไม่ต้านทานได้นานมากนะเพราะออกนั้นแข็งแกร่งเธอนั้นสามารถผนึกออกได้เพียง5วินาทีเท่านั้นและในขณะนั้นเองครับนักเวทอีกคนหนึ่งนั้นก็ได้ร่ายเวทมนต์ในทันทีเขานั้นได้เรียกสัตว์อัญเชิญขนาดยักษ์ออกมาที่มีพละกำลังเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับ A มาต่อสู้กับมันตัดภาพไปที่อีกด้านหนึ่งครับผมปรากฏว่าตอนนี้นั้นเหล่าทหารคุ้มกันที่เป็นโล่นั้นไม่สามารถต้านทานต่อการโจมตีอันดุเดือดของออกได้ทำให้เขานั้นได้ถูกทุบไปอย่างแรงผู้ร่ายเวทมนต์รักษาที่อยู่ร่านหลังนะครับพยายามรักษาอย่างสุดกำลังแต่สถานการณ์นั้นค่อยๆเสียเปรียบพวกเขาได้ถูกล้อมมากยิ่งขึ้นทางซองคีออนผู้นำนะครับจะได้ทำการตะโกนสั่งให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันไปให้แยกย้ายกันไปกลุ่มละ3คนซึ่งหากการวัดระดับของประตูพรท่อถูกต้องแล้วก็ออกพวกนี้นั้นไม่ใช่ว่ามันนั้นจะแข็งแกร่งเท่าเทียบเท่ากับฮันเตอร์ระดับ A อย่างนั้นเหรอและตอนนี้นั้นออกนั้นมีทั้งสิ้น22ตัวแต่ตอนนี้พวกเรานั้นมีแค่17คนเท่านั้นถือว่าเสียเปรียบด้านจำนวนอย่างสิ้นเชิงและยิ่งไปกว่านั้นในทีมยังมีฮันเตอร์ระดับ B อีกด้วยและไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการสังเวยพวกเขาได้ตอนนี้ครับเราผู้คนนั้นกำลังคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ได้มีชายคนนึงนะครับถูกขวานของออกนั้นสับเข้าไปในขณะที่เขากำลังจะถูกปิดชีวิตนี่เองครับผมนักเวทหญิงคนนึงนั้นก็ได้ทำการนะครับร่ายเวทมนต์ด้วยพละกำลังทั้งหมดของเธอในการทำลายออกยักษ์ที่ตรงหน้าในทันทีและผู้รักษาครับก็พยายามไล่คาถารักษาเขาอย่างสุดกำลังและทำให้แขนของเขานั้นในไม่ช้าก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่แทนนั้นเองครับออกที่ได้โดนท่าโจมตีขนาดหนักก่อนหน้านี้ก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้นักเวทหญิงนะครับที่ไล่พลังของเธอทั้งหมดนั้นตกตะลึงการโจมตีเมื่อกี้นั้นมันไม่มีประโยชน์เลยอย่างนั้นเหรอออกนั้นได้ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทำให้เหล่าผู้คนนะครับได้หลับตาลงรอความตายที่จะมาถึงในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมซอจิวูนั้นได้เปิดทักษะการรอบเลนของเขานั้นทำการลงมือรัดคอออกนะครับด้วยความเจ็บปวดทุกคนนั้นตกอยู่ในสีหน้าที่ตกตะลึงออกที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั้นได้ตายลงใบหน้าของเหล่าผู้รักษานะครับเต็มไปด้วยความไม่น่าเชื่อและตอนนี้ครับก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นครับเหมือนกับว่าออกแต่ตัวนั้นจะประสบพบเจอกับเหตุเดียวกันทำให้ผู้นำอย่างซอคีออนนะครับรู้สึกว่าการต่อสู้นั้นดูเหมือนจะพลิกกลับแล้วนี่จะเป็นโอกาสที่ง่ายขึ้นในทางกลับกันนะครับซอจิวูที่ทำการล่องหนอยู่นั้นในสภาวะล่องหนนี้ถือว่าเขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอมากที่สุดแต่ว่าก็ได้มีออกบันตัวนะครับสังเกตเห็นเขาได้แต่ว่ามันก็สายเกินไปสำหรับเราออกแล้วหลังจากจัดการออกหมดนะครับทุกคนนั้นก็ได้มาประชุมกันเหมือนกับว่าแม้ว่าที่นี่นั้นจะเต็มไปด้วยเหล่าฮันเตอร์ที่มีความสามารถชั้นสูงของทางสมาคมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจพวกเขาได้ทั้งหมดเพราะว่าความแข็งแกร่งของออกนั้นอยู่ระดับที่ไม่สามารถประมาทได้ซึ่งตอนนี้การต่อสู้กับเหล่าออกนั้นได้จบลงแล้วทุกคนนั้นต่างชื่นชมด้วยความยินดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและฮันเตอร์หญิงคนนึงนะครับก็ได้มองซอจิงยูอย่างเงียบๆซึ่งลูกหาบคนนี้นั้นปฏิบัติต่อทุกคนในทีมเหมือนกับเป็นคนโง่ทำไมมีผู้พิเศษที่สามารถล่องหนได้ในทีมหรือว่าชายคนนี้นั้นอาจจะใช้ทักษะล่องหนของเขาอย่างนั้นเหรอในเวลานี้เองครับเราทีมผู้รักษานั้นก็ได้บอกกับทางผู้นำไปว่าตอนที่ออกยักษ์นั้นตายนั้นออกนั้นได้ตายอย่างกระทันหันสงสัยว่ามีคนแอบใช้เวทมนต์เมื่อซอคีออนได้เห็นดังนั้นนะครับเขาจึงหันหน้าไปทางผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อจีน่าซึ่งก็ได้บอกว่าคุณนั้นเหรอที่เป็นคนทำแต่เธอครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์นั้นได้เวทมนต์นั้นมันยากเอามากๆและเวทมนต์ของเธอนั้นทำได้เพียงแค่พัฒนาการพวกมันไว้เพียงไม่แค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นและในหมู่พวกเราก็ไม่มีผู้พิเศษสายคำสาปอยู่ด้วยถ้าเกิดว่ามีจริงๆนะก็คนที่ทำนั้นจะต้องเป็นคนนอกและเมื่อได้ยินดังนั้นเองครับซอจิวูนก็ได้เหงื่อแตกออกมาแต
แต่ทางฮันเตอร์สาวนะคนนึงนะครับก็ได้แอบคิดในใจครับว่าซองจินวูนนั่นน่ะจะต้องมีเหตุผลในการปกปิดตัวตนของเขาเองอย่างแน่นอนนั่นก็เธอนั้นก็จะไม่เปิดเผยเรื่องราวของซองจินวูและทางผู้นำซองคีออนเองนะครับเขาต้องก็ได้รู้สึกแปลกๆว่าการกระทำของอ้องในช่วงหลังๆนั้นมันดูแปลกเล็กน้อยแต่ในเวลานี้เองครับผมปฏิบัติการนั้นยังคงดำเนินต่อไปทุกคนนั้นก็แอบอดใจไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวขึ้นมาเพราะว่าหลังจากที่พวกเขาเข้ามาได้ไม่นานพวกเขานั้นก็ได้พบเจอกับออคยักษ์แล้วพวกเขานั้นไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าต่อไปนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ได้มีสมาชิกในทีมคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาตบไหล่ทางผู้นำเขานั้นได้บอกไปประมาณว่าเนื่องจากว่ามีออคยักษ์อยู่ที่นี่ดังนั้นเราก็พวกเรานั้นควรที่จะเรียกท่านประธานดีกว่าไหมมันอาจจะเป็นอันตรายเราควรที่จะถอนตัวณเวลานี้และเขานั้นก็ยังบอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ซองคีออนนั้นได้ปฏิบัติตัวในฐานะผู้นำแต่ว่าทางเขานั้นก็รู้ว่าซองคีออนนั้นก็ไม่อยากจะรับหน้าที่นี้เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเรานั้นจะกลับไปในเวลานี้เองครับในใจของซองคีออนนั้นก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยหากการพิชิตดันเจี้ยครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เขานั้นก็จะได้ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการและนี่เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นฉลาดเป็นอย่างมากความปลอดภัยของผู้คนนั้นจะต้องมาเป็นอันดับแรกทางผู้นำเขาจะได้บอกไปว่างั้นพวกเขานั้นจะถอนตัวทำให้ทุกคนนะครับโล่งอกทำการเก็บข้าวของครับตีที่เดินทางไปยังประตูพอท่อในทันทีในขณะที่กลับไปยังประตูพอท่อนี้เองครับผมทางผู้นำนะครับก็สั่งให้ทุกคนนั้นหยุดเพราะว่าตอนนี้ครับประตูพอท่อนั้นเกิดการผิดปกติอย่างรุนแรงซึ่งฮันเตอร์สาวสายเวทสวมแว่นคนหนึ่งนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้เธอนั้นกำลังจะออกไปแปลว่าคนที่ใช้เวทมนต์ชั้นสูงในการปิดประตูพอท่อในครั้งนี้นั้นจะต้องอยู่ในดันเจี้ยนและทีมโจมตีณปัจจุบันจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้เลยซอจิวูนได้คิดมาประมาณว่าทำไมเขานั้นจึงไม่สังเกตเห็นมันได้นะแต่ที่เขานั้นอยู่ข้างนอกเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุที่เขานั้นไม่สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของประตูพอท่อนั้นอาจจะเป็นผลมาจากความสามารถของบอสที่สามารถซ่อนล่องลอยเอาไว้ได้ตอนนี้ครับเรานักเวทหลายคนได้พยายามอย่างหนักนะครับที่จะทำการบดผนึกของประตูพอท่อนี้แต่ทุกคนนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลังจากนั้นเองครับผมก็ได้มีร่างกายนั้นโผล่เข้ามาด้านหลังของทีมโจมตีซึ่งร่างนี้ครับนั่นก็คือร่างของออคยักษ์นั่นเองในช่วงเวลานี้เองครับผมทุกคนนั้นได้ประสบพบเจอความจริงว่าพวกเขานั้นมิอาจหลีกเลี่ยงความโชคร้ายได้แล้วถ้าผู้นำนะครับจะอดไม่ได้ที่จะสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยความเกรงกลัวออคตัวนึงครับได้เดินมาประจันหน้ากับทางซองคีออนสมาชิกในทีมเขาจะได้ตะโกนอย่างรวดเร็วให้ทางกัปตันนั้นลุกขึ้นสู้เขานั้นคิดในใจว่าหากเขาต่อสู้ที่นี่นั้นเขาก็จะตายเปล่าๆมือเท้าของเขาสั่นไปด้วยความกลัวในเวลานี้เองครับออคนั้นได้คำรามใส่หน้าของกัปตันเขานั้นได้พูดภาษาอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักและทำให้ออคข้างหลังนะครับรู้สึกตื่นเต้นและในนั้นเองครับออคที่ดุร้ายนั้นเขานั้นก็ได้คำรามออกไปอีกครั้งหนึ่งและได้พูดออกไป2คำประมาณว่ามนุษย์ซึ่งสิ่งนี้เองครับผมทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากออคนั้นสามารถพูดภาษามนุษย์ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแต่ออคนะครับก็ไม่สามารถพูดต่อเนื่องได้ก็พูดเป็นคำๆไปนะซึ่งออคที่พูดคุยนะครับทางฮันเตอร์หญิงที่สวมแว่นนั้นก็ได้บอกไปประมาณว่าออคที่ทำการพูดคุยกับพวกเขานี้นะแท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นคนที่กำลังคุยกับพวกเขาอยู่นี้เนี่ยแท้จริงแล้วก็คือสุดยอดบอสโดยที่ออคนะครับที่เป็นหุ่นเชิดนั้นก็ได้พูดไปประมาณว่าเป็นไงล่ะพวกมนุษย์ไม่สามารถต้านทางเวทมนต์ของเขาได้สินะที่นี่ไม่มีใครที่เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เขาน่าจะให้ทางเลือกก็คือว่าคุณนั้นจะยอมที่จะถูกทหารของเขาฆ่าหรือจะตามทหารของเขาไปกัปตันนะครับได้ใช้ความคิดอยู่2ครั้งก่อนที่จะตัดสินใจที่จะไปกับออคซึ่งซอจิวูเขาก็ได้คิดว่าที่นี่นั้นไม่มีเพียงแต่บอสระดับสูงเท่านั้นแต่ยังมีออคอีกมากมายดังนั้นโอกาสที่จะชนะนั้นน้อยมากซึ่งกัปตันนะครับก็ได้พูดไปประมาณว่าที่นี่นั้นมีออคอยู่มากมายและยังมีบอสอีกต่างหากโอกาสชนะนั้นจึงน้อยมากเขาน่าจะไปทำการเจรจาเผื่อว่าจะได้มีชีวิตรอดออกไปกัปตันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับแม้ว่านี่จะเป็นโอกาสเพียงเล็กน้อยก็ตามหลังจากนั้นเองครับทางกัปตันนั้นก็ได้หันมาพูดกับซอนจินวูและบอกไปว่าในระหว่างที่เดินไปนี่นะเขาน่าจะดึงดูดความสนใจของศัตรูให้ซอนจินวูนั้นใช้โอกาสที่หลบหนีไปเสียและแจ้งแก่ทีมโจมตีหลักทราบแม้ว่าเขานั้นอาจจะตายแล้วเมื่อเวลาที่ทีมโจมตีนั้นมาถึงแต่นี่ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาด้วยและเขานั้นการันตีได้เลยว่าเขาน่าจะไม่สามารถรอดจากดันเจี้ยนออกมาได้แบบมีชีวิตอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับสมาชิกหลายคนในทีมนั้นก็ได้เขียนบันทึกนะครับสั่งเสียเอาไว้ถึงครอบครัวขอให้ซอนจิบูนนะครับที่สามารถหลบหนีไปได้ส่งมอบให้แก่ครอบครัวพวกเขาแม้ว่าทุกคนนะครับจะหวาดกลัวแต่พวกเขานั้นพร้อมที่จะตายและหวังว่าซอนจิบูนนั้นจะสามารถรอดออกไปได้เมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับซอนจิบูนนั้นเพียงแต่ได้รับจดหมายลาตายนะครับก่อนที่จะถือมาไว้และบอกไปว่าเขาจะไปมอบให้แก่พวกคุณเองและซอจิวูนะครับก็ได้ดูคว้าผันผวนเวทมนต์นะครับที่เล็ดรอดออกมาเขาได้คิดเลยว่านี่เหรอคือพลังของบอสขั้นสูงสุดผลลัพธ์ไม่แน่นอนมากจริงๆในอีกด้านหนึ่งครับฮันเตอร์ซาเฮอินนั้นก็ได้มาอยู่ด้านนอกครับประตูพอท่อและกำลังมองหาซองจินวูแต่เธอนั้นค้นหาแต่ก็ไม่พบตัวเขาเธอครับจะได้สงสัยว่าเขานั้นไม่ได้ทำงานในทีมขุดเจาะอีกแล้วเหรอในช่วงเวลานี้เองหัวหน้าคนงานครับก็ได้มาทักทายฮันเตอร์ซาเฮอินเธอครับจะได้ถามว่าซองจินวูนั้นไปไหนเธอครับจึงได้รู้ภายหลังว่าซองจินวูนั้นเข้าไปในดันเจี้ยนในฐานะลูกหาบเธอนั้นก็ได้ตกใจไปอย่างมากและบอกไปว่าฮันเตอร์ระดับ E อย่างเขาได้กลายเป็นลูกหาบเข้าสู่ดันเจี้ยนระดับ A อย่างนั้นเหรอเขาไม่กลัวตายอย่างนั้นเหรอผู้ชายคนนี้นั้นกำลังคิดอะไรกันอยู่แต่เมื่อนึกถึงการเผชิญหน้ากับเขาเมื่อวานนี้ครับเธอนั้นจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้นั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซาเฮอินนะครับจึงได้ต้องการเข้าไปในดันเจี้ยน
แต่เธอนะครับก็ได้ตระหนักด้วยเลยว่าเธอนั้นลืมถืออาวุธนะครับเธอนั้นจะได้หันกลับไปครับยืมแท่งขุดนะครับจากหัวหน้าคนงานเพียงอันเดียวเท่านั้นเธอนั้นรู้สึกเขินอายและงอยและไม่สามารถพูดออกมาในใจได้สิ่งที่เธอต้องการนั้นก็คือดาบและหอกแต่สิ่งที่เธอนำมานั้นก็คือพวกขุดเหมืองนั่นเองไม่มีอย่างอื่นแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอแต่หลังจากนั้นเองครับทางซาเฮอินนั้นก็ได้คืนพวกนะครับให้แก่ทางหัวหน้าคนงานซึ่งเขานะครับก็ได้พูดกับทางซาเฮอินไปว่าคุณนั่นจะเข้าไปด้วยมือเปล่าจริงๆอย่างนั้นเหรอก่อนที่เธอนะครับจะรู้สึกเขินอายเล็กน้อยแล้วก็กลับมาหยิบพวกเหมือนเดิมแล้วก็เดินเข้าไปในดันเจียนตอนนี้ครับในดันเจียนทีมโจมตีนั้นได้มาถึงห้องบอสแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นนะครับก็คือออกจำนวนมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นน่ากลัวกว่านั้นนะครับก็คือโอคารักออก4คนนะครับที่ยืนอยู่ข้างบัลลังก์หนึ่งพร้อมกับอาวุธและชุดเกราะในมือซึ่งบุคคลที่อยู่บนบัลลังก์นะครับนั่นก็คือจอเวทออกขั้นสูงสุดและเป็นบอสของที่นี่หลังจากนั้นเองครับผมบอสนั้นก็ได้กล่าวทักทายไปประมาณว่ายินดีต้อนรับมนุษย์หัวหน้าทีมทำให้หัวหน้าทีมนะครับรู้สึกมีสีหน้าเคร่งเครียดหากออกจำนวนมากสามารถออกไปจากประตูพอร์ทนี้ได้แล้วก็เมืองเล็กๆนั้นจะต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนก่อนที่ระดับแนวหน้านั้นจะมาถึงอย่างน้อยที่สุดแล้วบอสตัวสุดท้ายนี้จะเป็นที่ต้องถูกกำจัดแต่ว่าความกดดันนะครับจากออคทั้ง4ตัวที่อยู่ข้างๆเขานั้นไม่ธรรมดาเสียละเกินหากสามารถกำจัดมันไปได้แล้วก็พวกเขานั้นก็จะคงจะถูกฆ่าอย่างแน่นอนและนั้นแล้วก็พวกเขานั้นจึงตั้งใจที่จะทำการโจมตีในคราวเดียวสังหารบอสซึ่งทางทีมโจมตีก็รู้เจตนาลมของทางผู้นำเป็นอย่างนี้นะครับผมขอเพียงแค่ผู้นำนั้นออกคำสั่งเมื่อไหร่ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีพ่อมดออกนะครับจึงได้พูดมาประมาณว่าคุณนั้นกลัวเขาหรือเปล่าจากนั้นเวทมนต์อโศกพลังและน่ากลัวครับก็ได้แผ่ออกมาซองคีออนนะครับที่เป็นผู้นำนั้นก็ได้รับแบกรับความรุนแรงนี้อย่างเต็มที่เขานั้นรู้สึกหายใจไม่ออกทำให้ทุกคนในทีมโจมตีครับรู้สึกหวาดกลัวพวกเขานั้นไม่คิดว่าในดันเจี้ยนระดับเอนั้นจะมีบอสน่ากลัวถึงขนาดนี้เชียวอย่างนั้นหรอพวกเขาคิดจะต่อสู้กับออกตัวนี้จริงๆงั้นเหรอหัวหน้าทีมนะครับจึงได้พูดไปประมาณว่าทำไมพวกเขานั้นจึงถูกเรียกมาที่นี่หากคุณต้องการจะฆ่าพวกเขาล่ะก็แค่ทหารออกก็เพียงพอแล้วแต่สิ่งที่พ่อมดออกนะครับพูดมาก็คือว่าเพียงแค่เพิ่มความสนุกสนานเท่านั้นยังมีเวลาอีกมากที่จะทำการฆ่าพวกคุณทีละคนพวกเขานั้นเพียงแค่เพิ่มความสนุกสนานให้แก่เหล่าทหารพวกออนนั้นได้ส่งเสียงเชียร์ออกมาอย่างตื่นเต้นทางผู้นำนะครับจะได้ตำการตัดเพาะออกมาแล้วบอกไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นไปเพียงแค่อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่ในสถานะศัตรูออกตัวนี้นั้นปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับเป็นของเล่นสามารถเหยียบย่ำได้ตลอดเวลาผู้นำนะครับตะโกนออกมาด้วยความโกรธว่าให้ตายเถอะและเขานั้นก็ได้พูดออกมาครับแล้วพร้อมวิ่งเข้าไปหาจอมเวทออกผู้ยิ่งใหญ่ในทันทีใบหน้าของสมาชิกทุกคนนะครับเต็มไปด้วยความกลัวพวกเขานั้นคิดว่าความแข็งแกร่งนั้นแตกต่างจนเกินไปและไม่มีการต่อสู้สนับสนุนใดๆผู้นำนะครับได้พุ่งเข้าหาบอสผู้ยิ่งใหญ่เขานะครับได้ทำการกระโดดขึ้นเตียงที่จะฟันใส่บอสตัวนี้ในทันทีแต่บอสนะครับไม่ทำการเร่งรีบเขาได้ร่ายเวทมนต์นะครับแล้วก็มีแผ่นน้ำแข็งใหญ่นั้นโผล่ขึ้นมาทำการเป็นเครื่องป้องกันนะครับบอสในทันทีและหลังจากนั้นเองครับบอสนั้นก็ได้ทำการร่ายเวทมนต์ต่อต้านแรงโน้มถ่วงครับทำให้กัปตันที่กระโดดขึ้นไปในอากาศนั้นล่วงหล่นลงมากระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงและกัปตันนะครับก็ได้ถูกร่ายเวทมนต์แรงโน้มถ่วงจับเวียงขึ้นเวียงลงหลายครั้งสีหน้าทุกคนนะครับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและจากนั้นเองครับร่างกายของกัปตันก็ได้หายไปในอากาศซึ่งคนที่มาช่วยกัปตันนะครับก็คือซองจินวูที่ได้มาช่วยเขาในขณะที่เขานั้นกำลังจะตายซองจินวูนะครับได้พูดมาประมาณว่าเดิมทีแล้วนี่เป็นดันเจี้ยนของเหล่ากิลด์ฮันเตอร์เขานั้นไม่ควรจะแทรกแซงแต่ตอนนี้ทีโจตีนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากดังนั้นนะครับซองจินวูจะได้ถามกับกัปตันไปว่าจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าเขาจะฆ่ามอนสเตอร์ที่นี่คนเดียวทันทีที่เขาพูดจบนะครับออกที่อยู่ข้างๆบัลลังก์นั้นก็ได้กระโดดเข้ามาด้านหลังของซองจินวูเข้ากับขวานของเขาซอจิวูครับได้เหยียดมือออกไปอย่างใจเย็นและออนั้นก็ได้ถูกแช่แข็งในอากาศและซอจิวูครับก็ได้ทำการโบกมือปรากฏว่าออนั้นได้กระเด็นไปกระแทกเพดานจนเสียชีวิตในทันทีการกระทำนี่เองครับผมทำให้ทุกคนนั้นตกตะลึงซอจิวูไม่แม้กระทั่งจะมองผลงานของเขาเสียด้วยซ้ำซอจิวูครับได้ถามกับผู้นำอีกครั้งว่าเขาน่าจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่นี่คนเดียวได้หรือไม่กัปตันนะครับได้พูดออกมาประมาณว่าได้โปรดช่วยด้วยและออกพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่บนบัลลังก์นะครับเขานั้นก็ได้มีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นถึงความสามารถของซอจิวูเช่นเดียวกันซอจิวูครับได้ลุกขึ้นและหมอกสีดำนั้นก็ได้ปกคลุมร่างเขาพ่อมดออกนะครับมองด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเขาได้ไม่เคยเจอคนที่เป็นแบบซอจิวูมาก่อนเลยและหลังจากนั้นเองครับซอจิวูนั้นก็ได้เรียกอีกริสไอออนแล้วก็กองทัพอันเดดของเขานั้นโผล่มาจากเงาเตรียมที่จะทำการต่อสู้แล้ว